โอ้พี่ต่องแฟนๆพี่ต่องพิมพ์ภาษาจีนมาเต็มเลยอ่ะพี่ต่องอ่านภาษาจีนออกปะคือ for Chinese fan I'm trying to practice a Chinese language but it's very very difficult so ภาษาจีนมันต้องใช้สมองความจำเยอะพี่เพิ่งเรียนเป็น beginner class อยู่อ๋อโอ้ยังดีแล้วก็ไม่ลงคอร์สนะไปเรียนใน YouTube อ่ะตอนนี้ภาษาจีนอ่ะเข้ามาสอนกันจริงจังมากเลยนะเว้ยแบบเดี๋ยวพี่ส่งให้คลิปนึงแบบ2ชั่วโมงเลยอ่ะคือเขาก็สอนเราเลยว่า situation นี้จะพูดอะไรบ้างแล้วให้เรากลับไปจำศัพท์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากเขียนมันก็ต้องไปเรียนหาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ถ้าเขียนอ่ะอักษรเขาโหเลยอ่ะโหแหละตัวนึงคือมีความหมายเยอะมากเขียนได้หลายแบบมากใช่แต่ว่าถ้าภาษาจีนมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะตัวพื้นฐานอะไม่มากแล้วมันก็เล่นกับตัวรูปภาพด้วยนะคือภาษาเราล้อกับรูปภาพเช่นต้นไม้มันก็จะคล้ายๆกับรูปอะไรอย่างเงี้ยปล่อยมาแล้วปล่อยมาพี่ปล่อยมาคือไปบอกว่านางก็เลยมาเลยพี่ปอยมานี่เลยเอ้าพี่ปอยปฏิเสธเราอะเสียใจจังน้องแม่แต่งหน้าหรือเปล่าใช่ฟิลเตอร์ก็มีพี่เราก็ใช้ฟิลเตอร์กันได้แล้วพี่ก็กรีนหัวไปจนหมดเห็นไหมคือถ้าเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำอะไรก็อร่อยผมบอกเลยพี่อยากกินอะไรสักอย่างนึงกินอีกแล้วเหรอทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่ต๋องครับพี่ต๋องหาของกินอีกแล้วครับผมตระกูลหลักตระกูลลองไม่ตีแล้วหรอครับอันนี้เป็นช่วงให้ความรู้ครับผมช่วงให้ความรู้โอ้โหพี่ต๋องดีไรแอปอาซามอนเหรอทั้งใช่เป็นแมงโก้อ๋อแมงโก้สติ๊กกี้ไรซ์ no that's mango a fresh mango that I bought from the market last week ทุกคนครับ ทุกคนฟ้องพี่ปอยว่าผมบอกว่าพี่ปอยดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็ดูใช่ไหมก็ดูใช่ไม่ถือว่าเฉพาะตอนที่นี่นะตอนที่แบบว่าถ่ายที่ฟิตติ้งกันอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นไหมหรือมืดปะไม่มืดมั้ยไม่มืดไม่มืดครับไม่มืดแกโอคือมะม่วงบ้านเราหรือป่าจริงมีกี่สายพันธุ์เฮ้ยว่าไปเป็นร้อยสายอย่างแปลงกระป๋องก็สิบสายพันธุ์ร้อยเลยเหรอร้อยจริงแต่เหมือนทุเรียนอ่ะทุเรียนบ้านเราก็มีประมาณหลักประมาณ50-60คือเยอะอ่ะจริงเหรอใครเขาจะแล้วที่เราแต่เรากินที่มันหลักๆเรากินไม่กี่พันเองปะแบบว่าชอบกินเขียวเหวยอกร่องอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะฮะหนูชอบกินมะม่วงอะไรผมยังไม่รู้เลยว่าผมชอบกินพันธุ์อะไรอ่ะเพราะเหมือนชอบเจอตามรถเข็นก็ซื้อมากินเลยครับไม่เคยถามว่าพันธุ์อะไรเลยเป็นในรถเข็นเขียวเสบยถ้าเป็นเปรี้ยวๆหน่อยเขาก็จะเอาแก้วขมิ้นมาขายจริงเหรอไม่เคยได้ยินว่าแก้วขมิ้นเนี่ยนะได้ยินแต่คืออบร่องอบร่องเขียวร่องเขาจะกินสุกจริงเหรอแล้วก็ที่กินกับข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะอันนั้นผมไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันม่วงกับนันดอกไม้ใช่ไหมแต่พี่อ่ะชอบกินอบร่องมากกว่าเพราะว่าอกร่องอ่ะมันจะมีความอมเปรี้ยวใช่ไหมแล้วข้าวเหนียวมันหวานของมันอยู่แล้วถ้ากินกับถ้ากินกับอย่างพี่ถ้ากินกับน้ำดอกไม้อ่ะมันก็จะหวานเลี่ยนไปหมดเลยอ๋อเลี่ยนเลยใช่ข้าวเหนียวมะม่วงโอ้เป็นเมนูยอดฮิตที่อเมริกาเลยนะฝรั่งทุกคนต้องกินตอนนี้ไม่ทำงานอะไรนะไหนเล่าให้แฟนๆฟังสิเผื่อคนที่ยังมาไม่ทันไลฟ์ที่แล้วนะครับก็ตอนนี้ผมทำงานเป็นรองผู้จัดการสาขาอยู่ที่แบรนด์สินค้าแบรนด์หนึ่งครับผม อยู่ที่ห้างใจกลางเมืองครับถ้าใครเดินทางมาอาจจะพบเจอผมเจ
จอกันอยู่ก็คือห้างใช่ทำงานห้างครับผมฮัลโหลไม่ได้พี่ต่องพูดอะไรนะไม่มีอะไรเหมือนได้ยินเราพูดแล้วเหมือนเน็บแบบฟุบไปเลยก็ทำงานอยู่ห้างครับแค่นั้นเลยก็ดูแลส่วนมากถ้าทำงานสายห้างเนี่ยมันจะตกอยู่ที่การพวกตัวเลขรีพอร์ตต่างๆครับการขายก็จะมีอยู่บ้างแต่จะเป็นหนักที่รีพอร์ตงานเอกสารตัวเลขต่างๆนานาอะไรการวิเคราะห์ยอดขายอะไรนี้ครับทุกคนเห็นไหมครับอันนี้คืองานนั้นพวกหน่อยน้องฉลาดนะจริงๆแล้วอ่ะอันนี้คือชมอยู่ชมอยู่หน้าตาเด็กเด็กแบบเด็กป่วงแต่จริงก็ฉลาดอยู่ถือว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แบบว่าได้อยู่ได้อ๋อพี่แป้งมาสวัสดียามเช้าครับพี่แป้งขอโทษพี่แป้งจะกด cancel ผมอีกไหมเนี่ยกราบนมัสการพี่แป้งครับผู้จัดงานดูตรงไหนพี่แป้งนายบ่นพี่เดี๋ยวพี่ต๋องอย่ามาใส่ร้ายผมผมอัญเชิญพี่แป้งก่อนละครับนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับเห็นโพสต์ว่าสามทุ่มจะมาคุยนี่กี่โมงอ่ะเนี่ยสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มครับยังตั้งแต่สามทุ่มยังไม่ได้หยุดพูดเลยครับในตอนนี้ดีมากคุยกันต่อไปต่องกินไรเห็นไหมทุกคนเขาต้องถามไม่ต่องกินไรถึงบอกแล้วอยู่บ้านอ้วนมากอ่ะจริงๆน้ำหนักขึ้นอ่ะเมื่อเช้าดึงเกงไม่ขึ้นเลยใช่โอ้ขึ้นคือผมแบบขึ้นมาหลายกิโลด้วยนะไม่ได้ขึ้นแค่แบบนิดเดียวมากจริงเหรอตอนนี้ไม่กล้าชั่งน้ำหนักเลยพี่เพชรตาชั่งไปเลยดีกว่าอย่าได้ชั่งของผมแป้งแป้งคงที่อะต้องถามว่าตัวนี้คือตัวอะไรก่อนตัวนี้คือตัวอะไรครับพี่แป้งที่พี่ตาถืออยู่เนี่ยเป็นเพนกวินทำไมเขาดูเป็นเพนกวินกันหมดวะเอาไปทำไมอ่ะทำไมเราไม่เราไม่เห็นแปลไม่บอกเป็นเป็ดไม่บอกเป็นเป็ดฮะแปลงมันเป็นเป็ดแล้วปากคุณปากมันแบบว่าปากมันเป็นเป็ดเนี่ยเออไม่ปากมันต้องแบบพี่ไปด้านข้างอย่างเงี้ยปีเป็ดมีน้องอ๋อมีน้องหลามอุ้ยประวานแล้วโลมามีน้องแอมบูประวานมีน้องอุ้ยน้องเยอะเลยชื่ออะไรวะเวลส์วันพีซไอตัวชอปเปอร์ตัวอะไรตัวอะไรอ่ะเอาไปบอยจิ้งจกว่ะยังเหลืออีกเยอะแค่ว่าอ๋อคนผัดสมาพี่แป้งทำอะไรกินตอนเย็นถามว่าเรากินอะไรเหรอถามว่าใช่เราหยุดกินตอนไหนดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่ที่เราตื่นมาเรายังไม่หยุดกินเลยป่วยกินช่วงนี้ติดกินผลไม้มากไม่รู้เป็นอะไรอ่ะตั้งแต่วันนั้นที่เรากินมะม่วงกันนะต่อแล้วมันก็หยุดไม่ได้เลยเมื่อกี้มาว่าจะพูดอะไรด้วยไหมอะไรนะผมลืมไปแล้วจะพูดอะไรนะอ๋อใช่ผมจะถามว่าเออเธอลืมไปแล้วอ่ะเออลืมไปแล้วจะพูดเรื่องของกินนี่แหละจะพูดเรื่องของกินเนี่ยก็ลืมไปแล้วช่วงนี้ผลไม้ออกเยอะไงมะม่วงสุกก็กินวันละ2ลูกเงาะก็กินวันละ2โลไม่อยากให้เห็นเลยแล้วกินข้าวกินแบบกินน้ำพริกกินผักเนี้ยจะกินวันละหลายๆมือก็ไม่รู้ว่ามันลดได้หรือเปล่าน้ำตาลผลไม้สูงมากครับไม่กล้าด่าที่แป้งเลยเพราะว่าผมก็ไม่ต่างกันเอ้ยแต่มันแบบ
เอาลองคิดดูนั่งอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมแล้วก็นั่งดูทีวีดู Netflix ดูอะไรก็ว่าไปแล้วแบบอยู่ๆมันไม่มีอะไรเข้าปากมันแบบมันผิดหลักมากเลยนะมันต้องกินต้องมีอะไรมีอะไรทานบ้างจริงๆมันต้องมีอะไรกินไม่กินกันหรอเฉยๆมากเลยนะผมไม่กินเลยนะดีเลย์เยอะมากไม่ทราบว่าของใครดีเลย์ครับหรอของเราวะของผมแน่เลยป่ะไม่รู้เดี๋ยวเราจะต้องเอาเน็ตออกก่อนถ้างั้นต้องใช้ Wi-Fi ดิ Wi-Fi ผมดีเลย์ไหมพี่ต๋องผมดีเลย์ไหม No Hi guys Hi for international fans We are talking with น้องไม้เอสมาเก้าอินชานไทยเอ้ยโนอินคินฟอชปวดหัวเมื่อกี้พูดอะไรไปอ่ะเปล่านะเข้าไปแล้วพี่แป้งทิ้งเข้าไปแล้วกลับมาก่อนเสียใจจังแล้วนี่เราคุณจับมาแล้วคุณจับทิ้งไปเลยเปล่าจะชั่วโมงนึงแล้วเอ้าเหรอปกติไลฟ์ไม่น่าตัดนะใช่เห็นมีคนบอกกันเหมือนกันแต่ว่าผมไลฟ์เกินชั่วโมงเอ้ยเมื่อวานก็ไม่เกินนี่หว่าแต่เมื่อกลางวันน่าจะเกินนะมันก็ไม่น่าตัดนะผมว่าโอเค guys we are answering your questions put Q&A in the Q&A box เนาะแล้วเดี๋ยวเราตอบคำถามก็คือถามมาอยากให้มายเล็กตอบคำถามอะไรนะครับชวนน้องคุยหน่อยน้องจะได้ไม่เหงาได้เลยนะใช่ผมเป็นคนชี้เหงาชี้น้อยมันจะมีตรงQ&A box อ่ะหนูที่เป็นเครื่องหมายโอเยโยใช่ไหมฮะใช่มันจะมีให้แฟนคลับเข้าไปถามได้ว่าถามมีคำถามเออแล้วเราก็สามารถกดตอบได้นี่ไงอ๋อหมายเลขที่ติดต่อไหมคะชื่ออะไรของเราอ่ะผมเต้นจนแผ่นดินโยกอะครับไม่หนูก็อยู่ในมาไอ้ไม้นี่เป็นดาวที่ตกมาเนี่ยหนูพิมพ์ลงไปเลยเหมือนชื่อไอจีใช่แอดไม้ก็ให้แต่เติมอีกหนึ่งตัวนะครับก่อนเลขเก้าแค่นั้นเองใช่ครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับแค่นั้นเลยแล้วเรากดออกอย่างนี้ก็คือกดกากบาททิ้งไปใช่ไหมถ้าเราตอบคนนี้เสร็จถามใหม่อ๋อเป็นแล้วอยากเห็นภาพต้องจะทำธุระอะไรต่อไหมอ่ะยังไม่ติดเลยขึ้นก็เดี๋ยวปล่อยให้น้องไมค์คุยกับแฟนคลับไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราก็ได้ใช่ครับจะไปอาบน้ำแล้วก็ดูซีรีส์ต่อขอบคุณที่สละเวลามาคุยเป็นเพื่อนผมนะครับขอบคุณมากนะครับเสียใจมากเลยที่ต้องไปรักนะรักนะจ๊ะรักเหมือนกันรักเหมือนกันตอนนี้พี่ต๋องก็จากเราไปแล้วอีกหนึ่งคนนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่ผมคนเดียวแล้วนะครับก็วันนี้จะเป็นวันเทคโอเวอร์เป็นการไลฟ์ครั้งสุดท้ายในการเทคโอเวอร์ของผมเนาะก็มีอะไรจะถามผมอีกนะครับมาร่วมคุยกันแชร์ชีวิตส่วนตนมีหลายคนถามว่าทำไมผมแบบเอ้ยตลกอย่างนี้เราไม่ได้เป็นคนตลกนะเพราะเราเป็นคนตลอดก็คือตอนสมัยเราเรียนเนาะตั้งแต่มอปลายจนถึงมาอะไรเพื่อนเราทุกคนเนี่ยเป็นพวกประเภทโยนมุกตบมุกตลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องทันเพื่อนจะมีเราก็แบบว่าเราก็ต้องทันอ่ะเพราะว่ามันมีคนส่งคนโยนคนตบตอนแรกเรานั่งซึมก่อนเราซึมซับก่อนพอเราซึมซับปุ๊บไปละเริ่มไปละเราเริ่มตบมั่งเราเริ่มเอาคืนมั่งมันก็เริ่มได้อะไรอย่างงี้ฮะหรือมีคนขอจอยเข้ามาเต็มเลยเหรอกดยังไงอ่ะอ
ณช่วยยกนิ้วให้ฉันโดยไม่มีเหตุผลได้ไหมนี่แหละครับวันนี้คุณทำงานหนักหรือเปล่านอนหนักมากเลยครับวันนี้ผมนอนหนักที่สุดในโลกเลยสัตว์ที่ไม่ชอบอ๋อถ้าสัตว์ที่ไม่ชอบนะครับเอาที่กลัวนะมีนกคือสิ่งมีชีวิตขั้นสูงสุดที่ผมกลัวอาทิตย์ตัดหรอ1ชั่วโมงก็จะพูดแล้วลืมเลยสัตว์ที่กลัวสุดคือนกครับพวกสัตว์ปีกที่มีปากแหลมเนี่ยกลัวมากไม่รู้ทำไมแต่กลัวเหมือนกันนะแต่ขอแค่มีปีกก็กลัวนะแต่ยกเว้นแมงสาบแล้วไม่ได้กลัวยกเว้นตอนมันบินก็กรี๊ดแล้ววิ่งหนีเหมือนกันฮะแต่ส่วนมากสิ่งที่กลัวจริงก็พวกตะขาบพวกงูอะไรนี่ก็กลัวครับตะขาบนี่คือจะแบบว่าดวงสมพงกับบ้านผมมากชอบเข้าบ้านผมบ่อยที่สุดเลยเน็ตใครกระตุกมากเลยอ่ะมาถึงมือถือผมนะกระตุกมากเลยเครื่องผมไม่ค่อยจะไหวแล้วครับมาเล็กอยากมาเต้นรถแห่วันเกิดบิวไหมเดี๋ยวจองที่ให้เออวันเกิดพี่บิวเหรอวันเกิดพี่บิวคือถ้าสมมติผมเห็นรถขับผ่านมาผมจะไปเต้นหน้ารถฮะถ้าบังเอิญเห็นนะผมจะวิ่งไปเต้นหน้ารถเลยหนูเพิ่งรู้ว่าพี่คือมาเล็กหนูหาตั้งนานจริงหรอทำไมคุณถึงไม่รู้ทำไมคุณถึงไม่รู้ว่าผมคือไม่เล็กปวดคอได้ครับก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าเราคุยกับพี่หยกว่าไอจีเราจะอยู่ที่ประมาณแบบคนฟอลประมาณ 24,000 ล้านคนนะครับแล้วก็เราแบบว่าพยายามหาผู้ติดตามเข้าไปพี่แป้งมาแล้วไปไหนแล้วมาอีกแล้วแต่คอมเมนต์คือคอมเมนต์ดีเรย์กันมากเลยนะเหมือนพูดไปประมาณ5นาทีแล้วพี่แป้งมาพี่ต่อไปพอดีพี่ต่อไปครับผมมันค้างแล้วเราก็แบบไม่ทำไงดีวะคือแบบว่าเป็นคนที่แบบอย่างที่นายรู้ว่าเทคโนโลยีห่วยมากแล้วก็แบบเอ๊ะฉันต้องเข้ายังไงฉันเข้าไม่ได้ทำไมมันค้างแบบนี้วะอะไรเงี้ยเข้าใจเลยค่ะเพราะว่าเครื่องผมก็เป็นเนี่ยบางทีเนี่ยชอบแบบว่าตัดแค่ขึ้นชั้นสองเน็ตก็ตัดแหละอย่างเงี้ยบางทีก็ค้างต้องคอยถามตลอดว่าเน็ตกระตุกไหมอะไรอย่างเงี้ยแบตมันเหลือน้อยเออจริงแบตก็เหลือน้อยถ้าคุยแล้วหายไปก็มีสองอย่างค้างกันแบตหมดแบตหมดผมก็จะแก้ปัญหาด้วยการปิดเครื่องครับเวลาไม่ค้างปิดเครื่องก่อนเลยทำอะไรไม่ถูกปิดเครื่องก่อนตอนนั้นไม่ค้างนี่ไงแล้วก็ดีเลย์แล้วก็แบบเข้ามาดูแล้วแบบอ้าวทำไมมันคือเพิ่งขึ้นอันที่เราเพิ่งคุยไปหว่าเมื่อกี้ยิ่งเหรอคือแบบดีเลย์มากดีเลย์ก็เหมือนกันแล้วเป็นไงบ้างเทคโอเวอร์ไอจีสนุกไหมสนุกมากครับก็เนี่ยเดี๋ยวก่อนหมดวันนี้คือผมจะเปลี่ยนชื่อ IG นี้ทิ้งเลยเป็น My Town The Series Official เปลี่ยนทิ้งเลยเปลี่ยนทิ้งเลยฮะมีพาสเวิร์ดแล้วใช่มั้ยเปลี่ยนได้แล้วพี่หยกนั้นกำหมัดพี่หยกนั้นกำหมัดแล้วปั้นมาตั้งนานแบ็คก็ปล่อยกับเบิร์ดในความลับ IG นะจริงเหรอพี่แบ็คอยู่ละไม่เข้ามาไหมอ่ะไม่ได้ดูเลยอ๋อเข้ามาครับแต่กดปฏิเสธทุกคนเลยครับตอนนี้เข้ามาไม่ใครคุยด้วยอ๋อเหรอเขาปฏิเสธเล่นเกมถูกอ่ะใช่ผมกดไปเล่นเกมปฏิเสธทันทีเสียใจมากเลยเล่นเกมเราสาดแบบว่าเฮ้ยมีคนมาชวนคุยแล้วนั่งคุยด้วยกันไม่หายหมดเปี้ยมีแค่พี่ต่องคนเดียวเนี่ยสับสนใจมากแล้วเขาไม่เล่นเราไปแล้วนะฮะไม่ลองกดไปหาคนอื่นดู
เนี่ยเรานัดคุณจ๊อบไว้คุณจ๊อบหายไปเลยงงมากคุณจ๊อบไม่ออกไปหลับไม่หลับมั้งคุณโมง4ทุ่มไม่หลับหรอกมั้งมันน่าจะหลับหรอกใช่ก็อาจจะไม่เปิดนะแล้วว่าทุกคนเป็นแบบว่าเออดูหนังดูอะไรไปแต่บาสไม่ต้องเรียกนะบาสสามทุ่มหลับบาสหลับแล้วใช่เมื่อกี้สามทุ่มเหมือนกันผมไลฟ์สามทุ่มบาสมาสามทุ่มแปดนาทีผมชวนเขาไลฟ์เขาบอกว่าเดี๋ยวนอนแล้วครับผมแบบใช่คุณนะเขานอนเร็วนอนเร็วตื่นเช้าใส่บาสเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้นี่คือแบบพี่แป้งทำได้ไหมฮะที่จะแบบนอนสองสามทุ่มนอนอย่างเงี้ยเอาจริงๆพูดถึงถ้าทำเป็นกิจวัตรประจำวันน่ะสักประมาณ2อาทิตย์น่ะคือร่างกายมันจะเป็นแบบนั้นนะคือมันจะแบบอยู่ในลูปที่แบบว่ามันเคยชินแล้วมันจะง่วงเวลาแบบนั้นมันเหมือนว่าถ้าสมมติเรานอนกลางวันแล้วเราก็จะง่วงเวลาเดิมๆแบบนั้นแหละเออจริงผมมาติดมากลางวันมากตอนเนี้ยนั้นหลับเอา5โมงเย็นตาตื่นนะครับง่วงนอนไม่ตาแต่ผมมันผมทำมานานแล้วเท่าที่รู้นะเท่าที่เคยคุยกับน้องน้องก็บอกว่าผมนอนเร็วผมตื่นเช้าใส่บาตรแล้วก็แบบเป็นคนมีวินัยมากออกกำลังกายแบบมันต้องมีวินัยสูงอ่ะเออมันเลยทำให้ทุกคนน่ะอยากจะให้แบบบาตรแตกกับพวกนี้มากจริงคือโอ้ผมขนาดผมแค่แบบต้องวิ่งทุกวันยังจะแบบแทบจะกราบเพิ่งออกกำลังกายแล้วนะว่าแบบวิ่งแทนผมได้ไหมผมอยากจะถามคือไม่ไหวจริงๆแค่จะกราบคนไปก็เมื่อยแล้วอะแค่กราบก็เมื่อยแบบว่าโอ้เป็นไม่ใจเหมือนกันแล้วเคยแบบว่าจะชอบคิดไงว่าเฮ้ยทำงานทุกวันนี้ก็เหนื่อยแล้วเดินขึ้นกระไดทุกวันก็คือออกกำลังกายแล้วแต่ไม่ใช่คือข้ออ้างเข่งข้ออ้างเลยไงข้ออ้างที่สุดออกต่อเนื่องเนาะออกต่อเนื่องแบบ30 40นาทีมีอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะเราเดินนิดนึงแล้วก็หยุดแหละเดินนิดนึงก็หยุดอะไรอย่างงี้จริงอันนี้เป็นคนที่จะออกกําลังกายที่สุดโลกอ่ะแล้วก็กินด้วยแล้วเดี๋ยวนี้พอบอกอายุเยอะอ่ะมันไม่พอผ่านมันได้ก่อนนะกินแล้วอ้วนเลยว่ะใช่มั้ยคืออยากรู้ว่าทําไมของอร่อยต้องทําให้เรามีพุงนี่คืองงมากถูกมั้ยจริงของอร่อยต้องทําให้เรามีพุงเรื่องหนึ่งคือจะเป็นคนที่ในชีวิตไม่เคยแพ้อะไรเลยนอกจากของอร่อยแล้วพอเวลาเป็นแบบนั้นจะเป็นคนที่หลอกง่ายมากเลยคือแบบว่าเวลาใครบอกว่าเฮ้ยแป้งไปกินอันเนี้ยอร่อยมากคือจะแบบไปเลยนะคือจะเป็นคนที่แบบถ้าหลอกเรื่องของนี้คือไปไวมากอ่ะเพราะว่าชอบกินไงเหมือนวันนั้นนั่นแหละที่เราไปทานไก่ทอดกันใช่ไหมฮะที่หาที่จอดรถกันวันนั้นพี่ต่องพูดไปกินไก่ทอดเนี่ยเออปะไปกันหมดไปกันหมดเลยใช่คือถ้าแบบมันไม่ได้มันรู้สึกว่าเหมือนเราชีวิตเนี่ยมันเกิดมามันต้องกินไงมันต้องแบบลองให้ได้ทุกอย่างแล้วก็แบบว่าตั้งแต่เด็กอะพ่อจะสอนว่าลองก่อนถ้าไม่ชอบค่อยแบบเออไม่ต้องกินเพราะแต่ก่อนจะแบบเลิกกินใช่ไหมแล้วพ่อเออแล้วพ่อก็จะทำอย่างเงี้ยอ่ะปะเราก็เงี้ยโหเข้าไปอย่างเงี้ยเลยก็เขาเออมันทำให้เราคนกินง่ายเลยนี่กินไม่อยู่เลยไงจริงแล้วเราเป็นคนถ้าเราติดกินนะน่าจะยับยั้งยากมากอ่ะเพราะว่าเราเห็นอะไรก็แบบเฮ้ยมันน่ากินอ่ะจะเป็นอย่างเงี้ยจริงแล้วถ้าแบบเรายิ่งเป็นคนที่แบบว่ามีแต่เพื่อนที่ชอบสรรหาของอร่อยนี่ถ้าอยู่กับต่องนะต่องจะแบบว่าพี่แป้งต่องมีร้านอร่อยเดี๋ยวต่องไปดูแล้วต่องก็จะเปิดแล้วเขาจะส่งมาให้เราพี่ต่องร้านเดียวกันเลยว่ะร้านนี้เจ๋งแล้วจะเป็นคนที่แบบว่ากับต่องนะคือถ้าบอกว่าเฮ้ยเคยไปร้านเดียวกันมาเวลาเจอหน้าใครทุกคนในกองก็จะบอกว่าร้านนี้อร่อยมากมันอร่อยจริงๆมันดีมากเลยนะร้านไก่ร้านนั้นนะเพราะร้านนั้นเป็นร้านของต่องกันแล้วจอมก็จะแบบว่าเฮ้ยพี่ร้านเนี้ยอร่อยมากผมชอบจริงๆแล้วเราก็จะเริ่มไปบอกแผ่ขยายกับคนในกองกันแสดงว่าร้านนี้อร่อยมากทุกคนต้องมาลองคืออยากให้ทุกคนจริงผมถึงว่าเวลาพี่แป้งได้อะไรมาหลับมาปุ๊บมากินมากินต้องกินนี่มันนี่มันช่วยให้ทุกคนแล้วพอถ้าเรากินเฮ้ยอร่อยคือเราอยากให้ทุกคนได้กินไงได้ลิ้มลองว่าเออมันอร่อยนะอะไรแบบเนี้ยอือหูเนี่ยพูดแล้วหิวแล้วนี่กี่โมงแล้วร้านอาหารปิดหมดแล้วด้วยไม่มีไม่มีคน
ไม่เราต้องซื้อของติดตู้เย็นมาช่วงนี้เราจะสั่งแกเป็นเดียวเราต้องแบบซื้อของติดตู้เย็นไว้ผมไม่สามารถซื้อได้ไงเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าตุนอะไรตู้เย็นใช่ไหมผมกินหมดในคืนเดียวผมไม่ต้องตุนอันนี้เราต้องให้ตู้เย็นให้ตู้เย็นว่างไว้ให้มากที่สุดเพราะไม่งั้นเราเปิดไปปุ๊บเอาละแต่ตู้เย็นเราเยอะมากเลยนะนี่เราก็ตุนสำหรับอาทิตย์หนึ่งนะเราบอกเลย เรามีมะม่วงลูกมีมะม่วงสุกของลูกคือมันอ้วนมากเลยแล้วเมื่อกี้ก่อนมาไลฟ์อ่ะคือเพิ่งกินเงาะไปประมาณโลครึ่งอ่ะหมดคนเดียวโอ้โหโลครึ่งพี่ไม่สั่นบ้างเหรอไม่เราจะมีเทคนิคกินของเราเราจะแบบชอบกินง้อชอบคือเป็นคนชอบกินผลไม้มากที่สุดในโลกแล้วก็รู้แหละทุกคนจะบอกว่าฮัลโหลมาแล้วพี่ปอยสวัสดีเช้าครับปั๊บหนึ่งทุกคนปั๊บห้ามไม่บอกเลยต้องซื้อสายคุณดูนะปิวเตอร์ห้ามปิวเตอร์งั้นก็ไม่ได้งั้นกดวางปอยได้เลยไม่ได้นี่ก็ไม่ฟิลเตอร์ไม่ต้องมาฟิลเตอร์เลยปอยนี่น่าสดมากที่สุดในโลกแล้วฮัลโหลสวัสดีครับพี่ปอยมีคนเมาพี่ปอยด้วยครับมีคนแท็กพี่มาเต็มเลยอยากรู้มากเลยค่ะคุณทำไมคุณถึงไม่รับคะทำไมคุณปอยคุณหยกและคุณแบ็กตัดสายน้องทิ้งทุกคนคะเขาเล่นเกมมันอยู่หรือเปล่านี่ไงพูดเหมือนกันเราว่าแบ็กเล่นเกมแบ็กเล่นเกมแน่ๆถ้าตัดสายอ่ะแต่ว่าหยกเนี่ยเราไม่รู้เพราะเราเห็นในไลน์กลุ่มว่าเขาคุยกันอยู่หรือเปล่าอะไรยังไงพี่หยกบอกว่าล้างจานตั้งแต่ประมาณ 3:15 เนี่ยตอนนี้ยังล้างจานไม่เสร็จเลยครับพี่หยกน่าจะลงไปล้างจานตรงหน้าคอนโดเสียใจจังนี่ปอยมีคนบอกให้ปอยดุจริงไหมครับไม่จริงครับใช่ปอยไม่ใช่คนดุคืองงมากนักแสดงอ่ะเอาปอยไปเมาทุกคนเลยว่าปอยอ่ะเป็นคนดุแล้วปอยก็แบบงงว่าเฮ้ยปอยดุใครตอนไหนอะไรเงี้ยเขาพูดจริงไม่เขาพูดจริงเห็นไหมเห็นไหมผมพูดผิดตรงไหนไม่แต่เขาก็ดุเพื่อให้ทุกคนอ่ะอยู่กับร่องกับรอยก็ดูแต่ละคนสิตอนนี้นะแก๊งอนุบาลมาวิ่งเล่นจริงรู้สึกเหนื่อยมากในชีวิตไม่เคยเลี้ยงเด็กเยอะขนาดนี้เลยเราเหนื่อยจริงๆนะบอกเลยมันเป็นสูตรลมอนุบาลที่มากองกันตรงนี้ในวันเดียวกันมีการนัดกันเราคือมาต้องงงพี่ปอยดุร้ายคนแท็กปอยมาเยอะมากบอกว่ามาอ่ะไปบอกคนอื่นว่าปอยอ่ะเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวจริงเหรอมาไหนต้องไอ้ก่อนจริงเหรอมาใช้ไม้เหรอแล้วถ้าบอกว่าไม้จะเชื่อไหมอ่ะเชื่ออันนี้ก็ไม่รู้นะเชื่อเป็นได้ทำไมเล็กเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นพี่ไม้ใหญ่เชื่อเลยแต่ชื่อเรื่องเขายังเปลี่ยนแล้วนะคุณสุดท้ายคนดีเขาคุยกับพี่ต๋องเขาคุยตลักการอะไรของเขาก็ไม่รู้สักอย่างว่าเห็นตีนแววๆอยู่ใช่ครับเข้ามาอะไรมาต้องมีกี่พันสายพันร้อยสายมาเบิกเน็ตความรู้เรื่องสายพันธุ์มะม่วงกันอ่ะเดี๋ยวปอยจะจำลองคือมีคนถามว่าคือดีเอ็มปอยแทบจะระเบิดเพราะว่าไมล์เล็กไปบอกว่าปอยเป็นคนดุแล้วเขามาถามปอยกันว่าแล้วปอยดุยังไงแล้วปอยก็แบบว่าเฮ้ยปอยดุตอนไหนวะอะไรเงี้ยแล้วปอยก็งงเลยลองจำลองสถานการณ์สิจำลองไมล์เล็กเป็นพี่ปอยครับผมเป็นวันฟิตติ้งวันนั้นแหละที่มี
ที่มีวาเลนทีนกิจกรรมวาเลนไทน์ด้วยที่เราต้องมาเป็นไลฟ์กันอ่ะจำได้ไหมฮะจำได้จริงแต่นู้นอ่ะพี่ปอยเป็นจับก่อนผมจำได้เลยพี่พี่ปอยเป็นจับก่อน ผมเป็นพี่ปอยอ่ะพี่ปอยเป็นจับไอ้จับเยี่ยมเยี่ยมยิ้มไม่เด้งจะตาลอยกอดบ้านกอดได้ไหมกอดเป็นไหม นี่เลยนี่เลยผมจำได้เลยนี่คือผมยังไม่เคยมีฟิตติ้งมาก่อนผมเล็กๆเลยใครถึงจะไปวะคือว่าผ่านไปคุณไปถามว่าใครจะเข้ามาถ่ายก่อนทุกคนแบบว่าถอยหลังคนละ1ก้าวหมดเลยแล้วพลอยก็แบบว่าจิ้มเลยจ้ะไม่มีแขกรับเชิญมาถ้าสมมุติมาก็คือผมก็เลิกลักไงอุ๊ยแล้วเราไม่เคยถ่ายมาก่อนตายมั้ยเนาะตายไม่รู้คิดในใจไม่อ่ะเดินมาบอกปอยว่าผมบอกคุณดุพี่ปอยครับไม่ไม่เคยถ่ายมาก่อนนะครับมีอะไรสามารถบอกมาได้เลยแล้วน่าจะร้องไห้อ่ะมันเป็นอะไรพี่เราก็ไม่ดูเราคิดจริงแล้วคือแล้วเป็นครั้งแรกผมก็แบบสกิปพี่ปอกันเลยเอาวะเราต้องชิงเล่นตัวเองก่อนให้พวกเดียมาเล่นเราบอกก่อนเลยไม่เคยถ่ายครับบอกก่อนแล้วไปถ่ายแล้วดุไหมเหนือเหรอกำลังเลยกำลังเลยพี่ปอยเป็นไมล์เล็กไมล์เล็กเป็นพี่ปอยมองกันมาเล็กยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มดีๆตาอย่าลอยดิตาลอยเกินไปแล้วมองกล้องมองกล้องมองกล้องตาอย่าลอยเบะปากหน่อยเบะปากหน่อยห่วงล้อมากเบะปากแบบห่วงล้อเบะยังไงเบะแบบห่วงล้อเบะยังไงถามว่าเบะยังไงเบะแบบห่วงล้อแล้วเบะยังไงวะเราก็แบบว่าทำหน้าไม่ถูกถึงว่านะแสดงทำหน้าไม่ถูกอ่ะแต่แล้วคือบีบที่มาแบบเราทำหน้าไม่ถูกว่าทำไงวะจ่ายเลยของพี่มาใหญ่โอ้โหใช่ป่ะของพี่มาใหญ่ของพี่มาใหญ่ก็จะคือด้วยความแค้นของปอยที่มีมานานกับมาใหญ่ใช่ไหมปอยก็จะแบบพี่มาขอแบบลุกมาเฟียแต่ข้างในเหมือนเด็กมหาลัยอ่ะอย่างเงี้ยพี่มาก็จะคิวก่อนข้างหนึ่งยังไงนะแบบยังไงนะคิดแล้วคิดแต่พี่มาอย่าเป็นคนเดียวที่สู้นะเป็นคนเดียวที่สู้ปอยมึงไปเล่นตรงนู้นอย่างเงี้ยใช่พี่มาอย่าไล่เลยเป็นนู้นตลกมาดิบอกตลกโดยประมาณเป็นอย่างนี้เลยเขาบอกว่ามีคนแท็กปอยมาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ปอยดูบทอ่ะให้นักแสดงอ่ะพี่ปอยอ่ะดุมากอ๋อใช่ใช่คือตอนอินเทอร์วิวคาแรคเตอร์กับใครนะคุณหญิงใช่ไหมพี่ยกอ่ะจะมองแบบเป็นเนี้ยส่วนพี่ปอยมองเนี้ยก็แต่พี่ว่าแล้วเรากำลังแบบว่าเค้นคาแรคเตอร์นั้นออกมาแต่หางตาเห็นคนหนึ่งมองเนี่ยค่อยๆหันข้างไม่มองมองคนเดียวเดี๋ยวสมาดูเสียงคือแบบว่าอารมณ์พี่ปอยคือแบบว่าถ้ามึงไม่ได้คาแรคเตอร์มึงตายอารมณ์นั้นออกมาเลยพี่ป้าป้าปวดอะไรจะฟ้องอ่ะมาเล็กไลฟ์ไปด้วยขี้ไปด้วยอ๋อเมื่อวานแบ็คบอกแล้วแบ็คเล่าให้ฟังแล้วคือแบบนี่คือเรามาถึงจุดนี้กันเร็วเกินไปไหมอันนี้เราต้องเก็บมาคิดแล้วต้องทำใจนิดนึงแล้วเมื่อที่น้องจะปิดกล้องหน่อยก็ได้นะเราจริงใจเกินไปเราเห็นพี่แบ็คนี่ไงเซ็นรีเควสมาเราก็แบบว่าหุ้ยเราปฏิเสธที่เกินใจใช่จะปฏิเสธก็เกินใจถ้าจะรับทำยังไงดี
เออไหนๆก็อยู่ในช่วงกั้นถึงรับเลยแล้วกันแล้วก็ตั้งกล้องสูงๆออกตั้งกล้องสูงๆมาเราขี้อยู่ปะขี้อยู่บอยอย่าขี้แต่ก็อึไม่ออกแล้วไงเพราะว่าแบบพอเรารับสายไปเราก็อึไม่ออกแหละแล้วเรากดชักโครกหรือยังตอนนั้นอะยังครับไม่งั้นนี่จะรู้ทุกกระบวนการเลยนะอยากรู้ทุกคือแบบว่ามีคนยังไม่ทันจะทำอะไรเลยไงว่าไปว่าถ้าพี่แป้งถ่ายคลิปไมค์ในคลิปต่อไปพี่แป้งจะใส่เพลงอะไรคะไม่มันต้องอยู่ที่คลิปมันต้องอยู่ว่าคลิปตอนนั้นน่ะมันเป็นโมเมนต์อะไรมันเป็นคอนเทนต์ไหนไม่ตอบได้เออมันต้องดูก่อนแล้วถ้าใครกำลังสมมุติตอนเนี้ยพี่แป้งอ่ะถ่ายไมค์เล็กตอนนี้อยู่พี่แป้งจะใส่เพลงอะไรคะเพลงเหงาอยู่คนเดียวเพลงเศร้าออกเต้นนะเพลงเศร้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคิดเองแล้วไม่เนี่ยเคยสงสัยในเพลงพี่แป้งป้าใน TikTok อ่ะผมไม่เคยสงสัยเลยนะโอ้หมอบอกว่าดูว่าดูเพลินเราที่มาที่ไปของเพลงใน TikTok ของพี่แป้งให้ฟังคือปล่อยก็แจ้งว่าพี่แป้งวิธีการเลือกเพลงของพี่แป้งที่ลงในแต่พี่แป้งเลือกจากอะไรหรอคือวันนั้นมันสงสัยมากไงคือแบบบางวันก็แบบพี่บี้บางวันก็มาแบบโอ๊ตเกาหลีจ๋าบางวันก็มาสนุกสนานงงนิดนึงว่าแบบเออคาแรคเตอร์แบบการแบบมูดตอนนั้นของพี่แป้งคืออะไรพี่แป้งก็เลยบอกว่าพลอยเราอ่ะอย่าเลือกเพลงที่กำลังฮิตอยู่เราต้องช่วยเพลงที่เขาอ่ะเก่าๆแล้วเราต้องช่วยเอาเพลงที่เขาอ่ะแบบเราต้องช่วยโปรโมทเพลงแบบเก่าๆบ้างเพื่อให้คนอ่ะจะได้จับฟังแล้วปังก็โอ้ผักดันผักดันขึ้นมาโอ้ผักดันขึ้นมาจริงๆเพิ่งรู้สึกว่าเวลาเราดู TikTok ใช่ไหมแล้วมันจะมีเพลงไหนขึ้นมาบ่อยๆแล้วแบบเพลงนี้ฮิตแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเพลงอื่นลงจะได้มีแบบช่วยการโปรโมทเพลงอื่นให้เขาด้วยก็เลยเลือกแล้วพี่ปอยก็สงสัยว่าแบบพี่แป้งแล้วพี่แป้งไปรู้จักกับเพลงเขาหรอทำไมพี่แป้งต้องโปรโมทให้เขาไม่แต่ว่าพี่แป้งคือพี่อะคิดว่าเพลงอะถ้ามีคนฟังอะควรได้รับการสนับสนุนแล้วนี่เออหรือว่ากูเฮียวาต้องการที่ผ่านมาได้เนี่ยตอนนี้ค่ายเพลงทุกคนที่ฟังอยู่นะครับมาได้เลยเป็นสปอนเซอร์เราครับเราจัดทุกเพลงเก่าและทุกลิสต์เลยนะครับตอนนี้ติดต่อผ่านพี่แป้งได้โดยตรงเลยครับผมกูแค่รู้สึกว่าเออช่วยกันไงก็เลยแบบว่าเออช่วยกันอะไรเงี้ยแบบนี้นี่เองแล้วถ้าไมล์เล็กตื่นมาเจอพี่แป้งอยู่ปลายเตียงกำลังถ่ายติ๊กต็อกไมล์เล็กอยู่ไมล์เล็กจะทำยังไงฟังเพลงก่อนเพลงอะไรฟังเพลงก่อนมันเป็นเพลงอะไรเราจะคัดเลือกจากเพลงก่อนแล้วไงต่อถ้าเห็นพี่แป้งเลือกเพลงเศร้าตื่นมาเต้นเลยเต้นใส่เพลงเศร้าเลยเราเต้นใส่ผมเต้นใส่เพลงเศร้าสวนทางเลยใช่ครับถ้าเป็นเพลงเลยผมหลับไม่ค่อยหลับค่อยหลับใส่แล้วพี่ถ้าพี่แป้งตื่นมาเจอมาเล็กกับพี่ต่องกำลังยืนทะเลาะกันอยู่พี่แป้งจะทำยังไงถ่ายติ๊กต็อกใส่ตลอดเลยเราไม่อยากใส่เพลงเล่นนักสู้บางระจันอะไรเออเล่นนักสู้อ่ะแล้วบางทีนะเขียวมาแล้วบางทีนะ
เราจะบอกว่าเราอัดไว้ก่อนไว้เราจะอัดไว้ก่อนแล้วเราก็ค่อยๆแบบว่าค่อยๆมานั่งดูว่าแบบมีอะไรบ้างนะแล้วก็ค่อยเลือกๆใช่ไหมพอเลือกเสร็จเราก็จะแบบแห่งอะไรดีว่าคอนเทนต์อะไรดีว่าคือนึกนานมากเลยคือจริงจังเลยนะบอกเลยนะบางคนเห็นเนี่ยจริงจังมากเหมือนทำการบ้านนะแล้วคิดในโทรศัพท์พี่แป้งเยอะมากเยอะจนแบบเยอะกว่าตากล้องที่มันถ่ายเบื้องหลังอะเยอะกว่าทูปที่ถ่ายฟิตติ้งอีกคืองงมากแบบถ้าสมมติว่ารูปไหนใช้ไม่ได้อะพี่แป้งพี่แป้งก็ได้นะเพราะว่าวีโอของพี่แป้งได้เก็บบันทึกภาพทุกอย่างไว้แล้วจริงคือเป็นคนแบ็กอัพรูปถ่ายทั้งหมดแบ็กอัพคือเราเป็นคนเตาไวด้วยไงประเด็นคือบอกว่าหัดเขาจะคอยแบบส่องใช่ไหมพอเจอโมเมนต์ไหนแบบน่ารักน่ารักของนักแสดงก็จะอัดไว้อย่างนี้ไงเราก็ชอบไงพี่อยากให้แบบว่าแฟนคลับเขาได้เห็นมันก็น่ารักดีแต่ว่าทั้งเครื่องไม่มีของมีแต่ของนักแสดงหารูปเงินตัวตนไม่ได้เลยนะยังไม่มีรูปตัวเองจ้ามีแต่รูปนักแสดงลงถ้าไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในห้อง1วันโดยที่ไม่เอาดีกว่าในห้อง1เดือนโดยที่ไม่ได้ออกไปไหนหมายเด็กจะเลือกใครอยู่ในห้องนั้นด้วยโอเคนี่คือนักแสดงใช่ไหมฮะใช่นักแสดงอย่างที่บอกผมเลือกไบเบิลครับเพราะไบเบิลอาจจะแบบว่าสมมติเลือกมาปุ๊บนั่งในห้องก่อน5วันแรกไม่มีอะไรทำไบเบิลอาจจะนิ่งพอวันที่6ไบเบิลอาจจะกำลังแบบว่าไบเบิลเริ่มสร้างบ้านหลังที่2ให้เราแล้วแบบมาขยับหน่อยเดี๋ยวกำลังจะต่อห้องติด4ตารางวาแล้วครบ1เดือนปุ๊บเนื้อที่ประมาณแบบ100ตารางวาออกมาเป็นไร่เงี้ยก็คือได้บ้านอีกหลังเลยถ้าอยู่กับไบเบิลเอาไบเบิลมาเป็นหลังบ้านเลยใช่ไบเบิลต่อว่าไปบ้านเยอะมากเลยนะจริงคือคนสร้างของนี่หายากมากจริงเพราะว่าวันนั้นอะวันนั้นที่นั่งได้ป่ะแล้วก็แบกถามเหมือนกันว่าพี่แป้งถ้าพี่แป้งติดก่อพี่แป้งจะเลือกติดก่อกับนักแสดงคนไหนแล้วก็บอกว่าติดกับไบเบิ้ลเพราะเรามั่นใจว่าไบเบิ้ลน่ะจะสร้างบ้านให้เราอยู่แล้วเราจะอยู่ในก่อได้เพราะว่าไบเบิ้ลน่ะปอกมะพร้าวเก่งด้วยจริงยังไงก็รอดอ่ะยังไงก็รู้ว่าได้จริงแล้วใครที่มาเด็กนักแสดงจะไม่เลือกพาเข้าไปอยู่ในห้องนั้นเลย30วันจบทำไมจบรู้สึกว่าแบบว่าพอเทียบกับไบเบิลแล้วอ่ะเหมือนแบบเราหมดค่ากันแล้วอ่ะมันคือเราไม่เหลือประโยชน์หรอไม่แล้วอ่ะคือแบบอยู่กับเจ้าอาจอดตายทั้งคู่ไงสมมติหนึ่งเดือนอดตายทั้งคู่คือนอนตายทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยคือแบบทำอะไรกันไม่ได้อะไรเงี้ยหรือไม่ก็แข่งกันพูดจนคอแห้งตายอะไรเงี้ยไม่ได้เลยจริงๆมองผมกลัวคุณจับเราแยกทางอะเถอะเราไม่ควรไปอยู่ร่วมกันไม่ได้เลยแล้วในผู้จัดทีมผู้จัด4คนพี่แบบพี่แปมพี่ตอนพี่หยบถ้าต้องติดอยู่ในเกาะ4คนนี้ที่เลือกไปได้1คนจะเอาใครไปพี่แปมครับพี่แปมก็หาของกินให้ผมตลอดเวลาอันนี้อดตายแน่นอนสมมตินอนอยู่นอนอยู่ประมาณวันที่4ไม่มายงชิดมายงชิดเดินมามายงชิดนี่ครับอีกไม่ถึง2วันใหม่แล้วกินแล้วมีเต็มหมดกินเร็วกินเร็วกินก่อนไม่กินนะนี่เลยครับผมไม่อดตายแน่นอนเลือกพี่แป้งก่อนเลยจะไม่เอาไปใน4คนเนี้ยบอกได้เลยไม่เอาไปใส่ดีกว่าเดี๋ยวต้องขอในคาแรคเตอร์ทีละคน
พี่แป้งเอาไปดูอ่ะเหลือพี่แบ็คพี่หยกพี่ปอยเครียดเลยอ่ะพี่หยกผมไม่เอาพี่หยกผมไม่เอาพี่หยกครับทำไมเหตุผลเดียวเลยครับเดี๋ยวเขาตดในห้องผมตายผมแทงยิงเขาตดนะหนีออกไม่ได้คือเราออกกันไม่ได้ไงเราอยู่ในห้องเดียวกันใช่ไหมเราจะหนีออกไปไม่ได้เลยเราตายเราไม่ได้พูดนะช็อกคือแบบครบ30วันมีคนมาเปิดประตูให้น้ำลายฟูมปากเหมือนมีการตำรวจก็ตำรวจก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอีกคนนึงไปไหนทำไมเขาตายล่ะเดี๋ยวก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันครับแค่ตดวันแรกเฉยๆค่ะเป็นประมาณนี้เป็นประมาณนี้น่าสงสารพี่ออกมาแล้วเดี๋ยวใช่ใช่พี่ออกมาพี่ออกมาเดี๋ยวป้าจะพี่ออกภาพตอนสำคัญมากเลยนะพี่ออกเดี๋ยวช่วงเชิญชวนพี่ออกก่อนเอ๊ะก็ตรงไหนนะกดตรงไหนอ้าวพี่ออกไปแล้วแล้วถ้าต้องเลือกติดอยู่กลางทะเลเลยไม่มีอะไรด้วยเรือแจวเรือแจวมีเรือแจวแค่เดียวอยู่บนเรือแล้วแบบมองไปทางไหนก็มีแต่น้ำทะเลนักแสดงสองคนที่เลือกไปได้จะเอาใครขึ้นเรือไปด้วยเดี๋ยวผมคอนนี้ก่อนนะเรามีทั้งหมดคือแต่ต้องตายแน่นอนนะไม่มีทางรอดจะตายไปกับเราผมเลือกพี่เพิร์ทก่อนเลยครับคนแรกอยากให้เพิร์ทตายด้วยไม่พี่เพิร์ทเป็นพ่อพระคือพี่เพิร์ทเป็นคนดีมากไงผมเชื่อว่าพี่เพิร์ทเหยียบทะเลจีบได้เอาพี่เพิร์ทไปด้วยผมตักน้ำทะเลกินเลยไม่อดน้ำตายอย่างนั้นผมอดน้ำตายละอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งโอ้สองคนนี่นึกก่อนอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาต้องตายเอาคุณจับไปด้วยดีกว่าครับเอาใครนะคุณจับเราต้องตายด้วยกันครับคุณจับเราต้องตายแบบคุณไปแบบไปรอดชีวิตไหมคือแบบมาอยู่เรือด้วยกัน